นี้ก็ไม่ได้มาแค่ในฐานะนักการเมืองที่มีหน้าที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนก็มาในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็มาในฐานะพ่อของคนหนึ่งที่ผ่านมาก็รู้สึกผิดหวังกับแล้วก็หดหู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยากจะมาแสดงความนับถือแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกคนที่มาร่วมประกันตัวในวันนี้แล้วก็อยากจะมาร่วมทนายในการยืนยันถึงสิทธิในการประกันตัวหรือว่า presumption of innocence ซึ่งเป็นสิทธิของพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองสากลที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีร่วมกับอีก172ประเทศก็วันนี้จะมาขอให้กำลังใจแล้วก็ขอพูดคุยแล้วก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้นิ่งดูดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็พยายามที่จะปรึกษาหารือกันว่าทำยังไงให้กฎหมายกลับมามีไว้เพื่อที่จะปกป้องเสรีภาพของพี่น้องประชาชนอย่างเสมอภาคแล้วก็ไม่ได้เป็นเครื่องมือทาง